่ไปแล้วไงก็ได้กันหมดเลยไม่ได้กันหมดแล้วเลยมันต้องมานั่งดูแลผมแล้วทำไมได้ผมถามอะไรนะพันถึง 300,000 เนี่ยเขียนผิดอะไรเขียนอะไรเหมือนเดิมลายก็ลายเดิมพอกดลายนี้เข้าไปปุ๊บมันจะไปเจอกับเนี่ยมันก็กลัวเลยเนี่ยเขาถามว่าใช่ Apple จริงไหมคะอะไรอย่างเงี้ยก็จะประมาณที่บอกว่าเขาพิมพ์ลาวได้นี่พิมพ์ลาวได้ด้วยอันนี้พิมพ์ภาษาลาวนี่ภาษาไทยเลยนะคือที่ไปหาคนอย่างนี้เป็นชาวลาวคนลาวเป็นหน้าไปวันนี้แต่ทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเลยนะก็เรารวบรวมหลักฐานมาเพื่อที่ว่าเดี๋ยวจะวันนี้ตั้งใจที่จะมาแจ้งความแล้วก็อยากจะให้ได้เอกสารเพื่อไปอายัดบัญชีคนร้ายให้ได้แล้วความเสียหายที่มันเกิดขึ้นอย่างไรบ้างความเสียหายเกิดขึ้นเนี่ยก็คืออย่างแรกก็คือมาเรื่อยๆหมายถึงผู้เสียหายคนอื่นนะครับพอตั้งแต่ที่ผมกับคุณเปิ้ลโพสต์ไปเนี่ยก็มีแฟนๆหรือคนบางคนก็ไม่รู้จักเรานะฮะแต่เห็นโพสต์ก็บอกเอ้ยเคยโดนคนนี้หลอกเหมือนกันเพราะว่าผมโพสต์เลขที่บัญชีของคนร้ายไว้ก็มีมาเรื่อยๆครับจนถึงวันนี้ก็ยังมีมาผมไม่ถึงหลักร้อยนะฮะที่มาถึงเราไม่อาจจะไม่ถึงหลักร้อยนะฮะแต่ว่าก็มีมาเรื่อยๆมีมาเรื่อยๆวันนี้ที่ยกตัวอย่างมาให้คุณตำรวจดูก็ให้เห็นพฤติการเขาชัดเจนนะว่าเขามีการหลอกยังไงบ้างจนผู้เสียหายทำไมถึงโอนไปเยอะจังเพราะการพูดการแชทอะไรของเขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับทุกคนนี้คืออ้างชื่อเปิ้ลหมดเลยใช่ไหมคะแบบเป็นร้อยลายครอบครัวเปิ้ลแล้วก็ครอบครัวแล้วก็มีการส่งรูปเปิ้ลรูปพี่ฟุกอะไรไปอย่างเงี้ยค่ะว่าแบบใช่ตัวจริงนะอะไรเงี้ยจริงๆเหยื่อเนี่ยเขาก็สงสัยนะคะว่าเอ้ยทำไมต้องโอนเงินก่อนอะไรเงี้ยแต่แบบคนร้ายก็แบบส่งรูปไปบอกว่าเนี่ยตัวจริงนะไม่หรอกไม่เอาชื่อเสียงมาแลกกับเงินแค่นี้หรอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขาจะมีวิธีแบบเยอะมากแล้วก็จะหลักๆก็เป็นรูปเปิ้ลรูปพี่ฟุกอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าแบบตัวจริงนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ผู้เสียหายนี่รวมๆแล้วเท่าไหร่ไม่ได้นับเลยอะค่ะแต่ว่ามาเรื่อยๆเลยอะค่ะแล้วบางคนก็โดนนานแล้วก็มีล่าสุดนี้ก็มีเพื่อนของพี่ฟุกก็บอกเคยโดนเลขบัญชีนี้ก็แชทมาบอกเลยว่าโอ้โหโดนเมื่อหลายปี 3-4 ปีก่อนด้วยคนนี้คนเดิมเลยคนเดิมเลยแล้วเลขบัญชีนี้เลยเราก็บอกโอ้โหมันไม่มีใครจับเขาเลยเหรอไม่มีใครทำอะไรกับเรื่องนี้เลยอย่างเงี้ยค่ะยอด
มีที่ผมมาที่ทางไอจีผมมา 7,000 7,000 มีตั้งแต่300 400 500แล้วก็ 2,000 1 7,000 อะไรอย่างเงี้ยค่ะ 1,800 อะไรอย่างเงี้ยใช่ๆมีเยอะมากรวมแล้วถึงล้านไหมพี่ไม่รู้เลยเนาะเหมือนโดนคนละนิดคนละหน่อยใช่แล้วมีคนลาวโอ้คนลาวโดนเยอะมากค่ะข้อมูลจากที่ได้นี่ประมาณ 50% 60% เป็นคนลาวใช่ค่ะเราก็เลยใช้ชื่อคนใช่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 ครับแต่แบบเขาเหมือนไม่รู้เหมือนกันทำไมเขาพิมพ์ภาษาลาวได้เขาพิมพ์ภาษาลาวแบบเปิ้ลกับพี่ฟุกก็ดูแบบเขาพิมพ์ถูกด้วยนะทำไมเขาพิมพ์ถูกหมดเลยเราก็ดูว่าแบบเป็นคนไทยฝึกพิมพ์ภาษาลาวหรือยังไงแต่เขาพิมพ์ถูกหมดเลยเราก็เลยแบบเอ๊ะเป็นคนที่ไหนกันแน่แต่ว่าหลักๆก็คือเขาโอนเข้าบัญชีไทยใช่แต่คือไม่มีเบาะแสเลยว่าเขาน่าจะเป็นไทยอะไรยังไงใช่ไหมผมก็ไปเซิร์ชเฟซบุ๊กเขานะครับก็ขึ้นเป็นผู้ชายคนหนึ่งแต่ว่ามันก็คงไม่ใช่ตัวจริงอ่ะไม่ใช่เขาจริงๆก็มันเป็นคงเป็นบัญชีปลอมนะครับคือบัญชีของคนอื่นซึ่งผมอ่ะพอเรื่องเกิดขึ้นกับผมกับครอบครัวเนี่ยผมก็ไปศึกษาเยอะเลยว่าแบบเอ๊ะทำไมมันถึงมีแบบนี้เกิดขึ้นก็เลยลองเข้าไปใน Facebook เนี่ยพบว่ามีการซื้อขายบัญชีอย่างเงี้ยเยอะมากเยอะแบบโจ่งแจ้งอ่ะเหมือนกับว่าโพสต์ว่ามีการรับซื้อบัญชีธนาคารกรุงเทพออมสินนู่นนี่นะแล้วข้างล่างคอมเมนต์เนี่ยเป็น100คอมเมนต์ว่าขายค่ะทัก DM แล้วค่ะอย่างเงี้ยผมถึงว่ามันเป็นต้นตอของปัญหาเลยคือการที่ทำให้วิชาชีพอ่ะเขามีเครื่องมือไว้ใช้ทำมาหากินอ่ะก็คือบัญชีปลอมพวกเนี้ยจริงเชื่อว่าเขาน่าจะทำกันแบบเป็นขบวนการแบบที่ก็เป็นไปได้นะเพราะว่าไม่น่าจะคนเดียวนะเพราะว่าเขาแบบมาหลากหลายรูปแบบอ่ะมาอย่างแอบอ้างเป็นเราก็คือเป็นเงินกู้ปล่อยเงินกู้กับเปิ้ลเนี่ยก็คือกับคนลาวเนี่ยเหมือนกับให้เงินเฉยๆเหมือนจะช่วยเงินนะแต่ว่าต้องถอนเงินจากบัญชีบริษัทมีค่าถอนบัญชี 1,000 อะไรอย่างเงี้ยแล้วคนเขาก็หลงเชื่ออย่างเงี้ยแล้วก็จะมีเรื่องการหลอกขายของอีกมีการแบบขายของชิ้นนี้แต่ว่าโอนเข้าบัญชีเขาอะไรอย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันคือวันนี้ถ้าเรา2คนไม่มาแจ้งความเขาก็คือจะไม่หยุดใช่ไหมขนาดเราโพสต์ในนี้แล้วใช่ไหมไปต่ออยู่แล้วแหละครับคือ ที่ผมเห็นเปลี่ยนแปลงนะมันจะมีทั้งไลน์ทั้งไลน์แล้วก็ Facebook ที่ปลอมไอไลน์ปลอมเนี่ยเรากดแอดไปยังขึ้นในหน้าเดิมแต่ว่าตัวเฟซบุ๊กปลอมเนี่ยไปละเปลี่ยนหน้าเป็นคนอื่นแต่ข้อความการหลอกลวงเนี่ยเหมือนเดิมเขาพฤติกรรมเขาก็คือเอา Facebook ปลอมที่เป็นหน้าเปิ้ลเนี่ยเป็นหน้าผมกับเปิ้ลเอาไปโพสต์ในคอมเมนต์ต่างๆว่าไปคอมเมนต์อ่ะบอกปล่อยเงินกู้นะดอกเบี้ยร้อยละ2ทักมาเลยทักไลน์นี้มาเลยแล้วก็ดึงคนไปที่ไลน์แล้วก็เอาไปคุยปิดที่ไลน์อะไรเงี้ยเหมือนไลน์เขานี่มีประมาณ300กว่าคนใช่321คนที่เราเห็นล่าสุดเนี้ยค่ะที่เข้าไปในไลน์นั้นเข้าไปในไลน์นั้นที่เห็นก็โอ้โหเยอะนะเนี่ยพี่ฟุ๊กแบบหลายคนจังเลยที่เข้ามาในเหมือนเป็น official line เนาะใช่ official น่าจะต้องเล่นหลายคนนะคะมันถึงเป็น official line แบบนั้นนะคะใช่แล้วน่าจะยากที่เขาจะหยุดทำโอ้ยคนเขาคิดทำอย่างนี้ตั้งแต่ต้นมันคือทำอะไรไม่ได้นะฮะคือเขายังไงเขาเป็นคนอย่างเงี้ยมันก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละเพียงแต่ว่าหน้าที่ของผมอะคือกับเปิ้ลเนี่ยก็คือพอเราโดนแอบอ้างแบบนี้เรารู้สึกว่าเราประกาศในสื่อสาธารณะต่วนตัวเนี่ยมันก็ได้นะก็ทำให้เตือนภัยให้คนรู้ละแต่ผมรู้สึกว่าเราต้องทำอะไรให้มากกว่านั้นน่ะคือการที่มาแจ้งความดำเนินคดีกับคนแบบนี้มันน่าจะเป็นทางออกหนึ่งที่ทำให้โกงต่อจากบัญชีเนี้ยไม่ได้อ่ะให้ยากหน่อยให้ยากขึ้นน่ะคือขัดขาเขาอ่ะถ้าเขาจะโกงเขาโกงยากหน่อยอ่ะตำรวจก็สามารถออกเอกสารให้เราได้คือวันนี้ผมต้องการเอกสารเพื่อไปอายัดบัญชีธนาคารที่มีปัญหาที่คนร้ายใช้เขาบอกว่าได้ทำได้ผมก็เลยเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยทำให้อยู่ครับมีความหวังไหมว่าจะกลับแทบไม่มีไม่คือมันเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่สอบสวนเขาจะสอบสวนไหมนะครับต้องอยู่ที่เขาแต่หน้าที่เราก็คือเราบอกข้อมูลที่เราโดนมาที่คนเยอะทักหาเราเนี่ยผมปริ้นมาเยอะเนี่ยให้เขาดูว่ามันไม่ได้มีคนเดียวนะมันมีเยอะนะจะมีการรวบรวมที่เสียหายมาดำเนินการอะไรกันคือผู้เสียหายส่วนมากที่บอกเขาอยู่ลาวคงยากยากมากเลยที่เขาจะมาแล้วก็บางทีเขาเสียหาย300 500เขาก็ไม่เขาคงแบบไม่มาจองแจ้งความถึงเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเอาพิษภัยได้เลยเพราะว่า
สัวเฮาสิข่ำมาเฮาข่ำบ่ได้ประเทศกับปิดแล้วเฮาสิไปแจ้งความกับไผเฮาก็แจ้งบ่ได้แจ้งอยู่ลาวค่ะเจ้าก็บ่ได้รับรับเรื่องเนาะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของฝากไทยให้สังเกตดีๆว่าคั่นเป็นบัญชีที่โอนเข้าฝากไทยหั่นน่ะอย่าโอนคั่นฝากลาวอย่างหน่อยโอนเข้าบัญชีลาวเฮาก็ยังแบบว่าพอที่จะไปดำเนินคดีฝากลาวได้แต่คั่นมันเป็นบัญชีไทยก็อยากให้มีสติกันหน่อยนึงบ่อยากให้บ่อยากให้เสื่อเลยเอาเป็นว่าแบบอย่าซื้อเสื่อเลยซะ 100% อย่าเสื่อเลยอีกอย่างนึงก็คือเราก็มี Facebook มี IG มีส่วนตัวเห็นชัดเจนก็ทักเราได้ว่าเราทําแบบนี้ถามเรามาได้เลยแบบคอมเมนต์เราก็เห็นแล้วนะครับไม่แต่ว่าต้องบอกไว้เลยว่าไม่ต้องถามเลยก็ได้ค่ะเพราะว่าเราไม่มีการปล่อยกู้ใดๆทั้งฝากลาวฝากไทยเนาะเปิ้นในส่วนของเปิ้นเองกับบ่มีการปล่อยกู้เลยแล้วก็ฟังมันบ่แม่นธุรกิจของเฮามันไม่ใช่ธุรกิจของเราอ่ะมันไม่ใช่เลยอยู่แล้วถ้าเกิดในลักษณะนี้คือไม่ใช่แน่นอน 100% เนาะ